ถ้ามันเอาระเบิดมาได้กูว่ามันก็ต้องสัตว์พัดเอาเป็นเขาบอกถ้าจะทิ้งกลัวต้องออกแก๊งนี้มาแก๊งไหนครับโดมินิกโทริโต้โอ้โหฟาสต์แอนด์ฟิเลียสไม่มึงจะขับจากคลองเปรมไปศาลายาเนี่ยรถก็ติดจะตายห่าแล้วมึงจะไปเหยียบ200อ่ะมันเป็นไปไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ทนายคู่ใจและทนายคู่ใจคลายทุกข์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน3คนเจนนุ่นโบหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับทนายรณรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัชศิษย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องของบัญญินบัญญินยังไงเนี่ยตกลงบัญญินจะแหกคุกเหรอบัญญินไมเคิลสกอร์ฟิลด์เมืองไทยโอ้เดี๋ยวๆๆนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรซีรีส์ Prison Break แกไม่เคยดูหรอโอ้โหที่มันน้องชายเนี่ยยอมเข้าคุกไปช่วยพี่ชายแล้วพี่ชายมันเนี่ยสักไว้เต็มตัวเลยนะไม่ได้สักยันเก้าแถวกันอาจารย์หนูนะสักแผนที่คุกโอ้โหเฮ้ยไปสักแผนที่คุกในหลังแผนผังในคุกไงโอ้โหว่าเป็นทางหนีทีไรพอเปิดถกออกมาดูเนี่ยโอ้โหมีเป็นแผนที่นะโอ้เดี๋ยวคุณลุงให้ดูเดี๋ยวผมว่าผมอึดอัดนะอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้ากากอะไรเนี่ยอันนี้คือหน้ากากอนามัยทนายคู่ใจปกติทำมาแจกกับคนที่มาสำนักงานครับแต่ถ้าอยากได้เป็นของที่ระลึกเราเปิดขายทางแฟนเพจ YouTube ทนายคู่ใจทักมาเดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับไปราคาเท่าไหร่นะแอดมินยังไม่ตั้งราคายังไม่ตั้งราคาแต่เปิดขายแล้วยังไม่ตั้งราคาเปิดขายแล้วแต่เปิดขายแล้วคนขายที่ไหนวะมันตั้งละมันไม่ตั้งราคาขายแล้วมันขายก่อนเนี่ยอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาแล้วกันอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาแล้วกันแล้วแต่อารมณ์แอดมินเขาไม่รู้ว่าวันนี้ขาย40พรุ่งนี้ขาย60อะไรราคาขึ้นลงตามตลาดหุ้นมีขึ้นลงอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาแล้วกันโอ้ราคาเป็นที่พอใจแอดมินเดี๋ยวขายทีแรกมีอันนี้ขายแล้วอันนี้มีอีกอันนี้คืออะไรอันนี้คือพวงกุญแจและที่เปิดขวดทนายคู่ใจรุ่นปี2020รุ่นสู้ภัยโควิดโอ้ตัวปีที่แล้วหมดแล้วทำมา 5,000 ชิ้นหมดแล้วครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของปีนี้ลิมิเต็ดมากขายเท่าไหร่นะแอดมิน99ยังไม่ได้ตั้งราคาป่ะ99บาทตั้งแล้วอ๋อตั้งแล้วเท่าของเดิมไม่มันทำอะไรได้บ้างเปิดขวดน้ำอัดลมน้ำอัดลมอย่างเดียวน้ำมะพร้าวครับน้ำมะนาวเปิดขวดถ้าโดนตำรวจจับนี่โดนเลี่ยงนี่รอดไหมเนี่ยก็เอาให้เขาเป็นที่ระลึกไปเดี๋ยวได้ถ้าโดนจับต้องพูดอย่างนี้เออพูดเลยติดต่อเข้ามาได้อันนี้99บาทส่งมาทางอินบล็อกนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนี่เห็นบอกแจกไปแล้วด้วยใช่ไหมแจกไปแล้วแจกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่จะแจกลูกความที่แจกลูกความที่มาใครไม่อยากเดินทางออกนอกบ้านมาสั่งผ่านทางได้ยังไม่มีขายในช้อปปี้นะนี่วิดีโอนี้ขอแจกบ้างสิขอแจกบ้างสิวิดีโอนี้ถ้าอยากได้กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้คลิปไปแล้วเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูใครแชร์ไว้ประมาณสัก3กลุ่มแล้วกันสามกลุ่มแล้วเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูว่าใครได้ก่อนใครแชร์ก่อนครบ3กลุ่มมาเอาไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศโอเคดีมากเยี่ยมมากอ่ะมาดูเรื่องฮอตๆกันวันนี้นะครับบัญญินแผนแหกคุกบัญญินคือใครบัญญินก็คือพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรก่อนหน้านี้เป็นข่าวคึกโครมเรื่องของอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาแล้วก็คดีโอนหุ้นของเสียชูวงไอ้คดีเก่าๆเนี่ยก็เป็นข่าวอยู่ระดับหนึ่งครับแต่พอมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนแม่งฮือฮาเพราะเฮ้ยมึงวางแผนแหกคุกแล้วเหรอวะเฮ้ยนี่มันโอ้โหเป็นหนังนะเนี่ยเออแผนแรกนะครับบุกจับเมียผบ.เรือนจำเพื่อให้ผบ.เรือนจำปล่อยตัวถ้าแผนหนึ่งไม่สำเร็จมีแผน2อีกแผน2วางระเบิดเสาธงโอ้เสาธงเหล็กหนาๆยาวๆสูงๆอ่ะให้พาดมาโดนรั้วเสร็จแล้วบันเย็นก็จะปีนขึ้นขาไปแล้วก็จะโดนไฟช็อตนั่นแหละครับเดี๋ยวๆๆเค้าอยู่เรือนจำอะไรเรือนจำในกรุงเทพเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่พอแผน3ถ้าแผน1กับแผน2ไม่สำเร็จครับจะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับออกไปโอ้โหนี่ผมนึกถึงหนังเฮ้ยเราหนังฮอลลีวูดเฮ้ยมันมีคนแบบนี้คิดได้ด้วยเหรอวะในประเทศไทยเอางี้คุณเปียนะคุณดูหนังมาเรื่องแหกคุกเนี่ยมีสักประมาณกี่เรื่องก็ดังๆเนี่ยจริงๆก็จะมีซีรีส์เรื่อง Prison Break นะครับเกี่ยวกับน้องชายเข้าไปช่วยพี่ชายในคุกที่ผมบอกว่าสักไว้เต็มตัวน่ะสักแผนที่อ่ะแต่อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องชอว์แชงค์ที่ใช้อันนี้ขออภัยคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับใช้ตะไบเจาะรูใช้เวลาเป็น10-20ปีเลยเจาะรูออกไปแล้วก็ออกรอดไปทางท่อระบายน้ำโทษก่อนมั้ยน่ะ
ก็จำคุกตลอดชีวิตไงแล้วมีเรื่องไหนไหมเอาบุกจับเมียพอบอลเลยจับนี่นี่อาจจะเป็นเรื่องแรกนี่ใครเป็นผู้กำกับหนังมาดูนี่น่าจะคุณพจน์อานนท์ต้องเอาไปสร้างพจน์อานนท์เขาเน้นหนังตุ๊ดแต๋วไม่ไม่ไม่อันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันอันนี้บอกว่ามีคนชวนทนายไปทำโปรเจกต์หนังใช่ไหมไม่มีพจน์อานนท์หรือเปล่าไม่ใช่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 เอ้ยคุณพจน์เขาเคยทำหนังซีเรียสมาก่อนเคยทำก่อนขายไม่ได้นี่มีเรื่องนั้นจำได้อะไรนะเพื่อนกูรักมึงว่ะเออกูรักมึงว่ะเรื่องอะไรมันชื่อหนังนั่นแหละนั่นแหละจับแม่เพื่อนกูรักมึงว่ะกูจำได้แต่ประโยคเนี้ยหนังอะไรวะเพื่อนกูรักมึงว่ะเป็นหนังชายรักชายเรื่องนี้ดังมากหนังซีเรียสด้วยเออเนี่ยได้รางวัลด้วยนะโอ้แกทำหนังรางวัลแล้วนะโอ้สุดยอดเนี่ยผมเชียร์คุณพจน์อานนท์เลยให้เอาเรื่องนี้ไปทำเอาเรื่องนี้บันยินสกอร์ฟิลเนี่ยวางแผนแหกคุกแหกวางแผนแหกคุกโอ้โหกับการเขาคนดีๆเขาคิดอย่างนี้กันไหมใช่แต่รู้เลยนะถ้าบัญญินคิดอย่างนี้ได้แสดงว่ามันเป็นแฟนหนังซีรีส์ Prison Break บ้านมันต้องสมัคร Netflix แน่ๆเลยเฮ้ยหรือว่าโอ้โหการที่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะทนายรณรงค์คนคนนึงทำความผิดเข้าไปอยู่ในคุกแล้วยังมีความคิดในลักษณะแบบนี้อ้าวก็ถ้ามันติดคุกต่ออัตราโทษมันประหารสถานเดียวนะไปบังคับให้เจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏมีคนตายอ่ะประหารสถานเดียวแล้วก็เลยอยากหนีลองเสี่ยงดีกว่าลองเสี่ยงดีกว่าเอาแผนแรกอาจจะเวิร์กก็ได้แต่คนระดับกล้าอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาหน้าศาลเลยนะไม่ได้ไปอุ้มที่หน้าบ้านนะครับหน้าศาลเลยอ่ะไก่แค่เมียผบ.เรือนจำคิดว่าทำไมจะไม่กล้าเฮ้ยมีประเด็นน่าคิดถ้าสมมติว่าแผนหนึ่งเขาทำสำเร็จจริงๆให้การติดต่ออยู่ในคุกอ่ะกับการติดต่อมาข้างนอกเนี่ยให้มันคุยกันยังไงอ่ะมันก็ต้องอาศัยคนข้างในรู้เห็นเป็นใจก่อนบัญญินอาจจะใช้อย่างแรกนะก็คือใช้เงินซื้อสิเงินซื้อได้ไหมอ่ะซื้อไม่ได้ใช้กำลังบังคับแล้วกันเพราะงั้นไม่เกินความคาดหมายที่ชายคนนี้จะทำได้ไปอุ้มหน้าศาลมึงยังกล้าเออนะแผนที่หนึ่งถ้าทำสำเร็จก็จบจบไอ้แผนที่2นี่ผมก็น่าสนใจนะแผนที่1เนี่ยพอเขาก็เอาคนที่ติดคุกอยู่เป็นผู้ต้องขังให้ทนายความเขาไปทำเรื่องประกันตัวออกมาน่าจะออกเงินให้ด้วยนะออกเงินออกไปแล้ว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 ออกเสร็จปุ๊บให้เบอร์โทรเนี่ยเบอร์นึงเนี่ยให้โทรไปหาสสครับสสนครสวรรค์ใครสสคนนั้นคือใครไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นสสนครสวรรค์สังกัดพรรคเพื่อไทยคุณจะไปเอ่ยชื่อสังกัดแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเสื่อมเสียพรรคการเมืองจะมีหลายคนก็ได้โทรไป2ครั้งครั้งแรกไม่ช่วยครับก็มีตื้ออีกครั้งนึงก็ยังไม่ช่วยโอ้แม่งไม่มีวางแผนไว้ตั้งแต่ข้างในแล้วว่าออกไปจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะปรากฏว่าเดินเรื่องด้วยพอมันมีมูลคดีตำรวจใช่ไหมไปสอบไอ้คนนี้ไม่รู้ว่าที่ตำรวจรู้เนี่ยเพราะสสบอกตำรวจหรือตำรวจรู้ก่อนแม่งแผนแตกเลยไม่ข่าวเขาบอกว่าพอรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยตำรวจก็ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในคุกด้วยนะแผนซ้อนแผนเข้าไปฟังแบบแผนจากนักโทษคนอื่นด้วยเหมือนกันโอ้โหซับซ้อนมากเลยแต่นี่ซับซ้อนตรงไหนไอ้วางระเบิดเสาธงชาตินะเออนี่ผมชอบมากเลยอันเนี้ยไม่ละแกแล้วปกติมันไอ้สายข้างบนมันต้องมีไฟฟ้าไฟฟ้าใช่มีถ้ามันเอาระเบิดมาได้กูว่ามันก็ต้องสัตว์พัดเอาเป็นถ้าขึ้นไปแล้วแบบไม่ได้สับคัตเอาก่อนเอ้ยนะช็อตระเบิดอะมันยากกว่าสับคัตเอาอีกไม่ใช่หรอกถึงแม้มันล้มได้จริงๆอะมันก็คงไม่ช็อตตายปะตายเลยมั้ยตายแรงสูงนะโหแรงสูงเลยเหรอเฮ้ยแต่ทำเป็นเล่นไปเอาเฉพาะรอบปีที่ผ่านมาครับการแหกคุกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยที่พัทยาไงจริงตัวนักโทษนะพัทยา1ที่ตอนนั้นใครตายมั้ยมีเจ้าหน้าที่รปภหรือเปล่าไม่ใช่รปภหรอกเจ้าที่เรือนจำนั่นแหละเรือนจำใช่มั้ยอ๋อที่มันจราจรกันนั่นแหละหน้าศาลพัทยาน่ะอันนี้อีกที่นึงเกิดล่าสุดเรือนจำบุรีรัมย์ใช่ๆเผาเลยครับแล้วก็ออกจากเรือนจำได้ด้วยแล้วทำไมบัญญินจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้ระดับบัญญินนะระดับบัญญินมันต้องเอฟเฟกต์หน่อยบัญญินสกอร์ฟิลออกข้างประตูไม่ได้เดี๋ยวคนไม่จำกูต้องลบสามธงชาติลงไปธรรมดาโลกไม่จำธรรมดาโลกไม่จำธรรมดาโลกไม่จำแผน2ผ่านไปแผน3แม่งเอาฮอมารับไอ้นี่หลังจากที่แบบปีนไปแล้วไงเอาฮอมารับมันเอาฮอมาจากไม่เออฮอใครเออก็ฮอเนี่ยที่รู้มานะส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานราชการเอกชนมีน้อยเฮ้ยคุณจะไปจี้มาเหรอเป็นไปได้โอ้ก
หูยโอ้โหเข้าไปในกองทัพแอลฟอร์มาเลยนะยิ่งฮิ้วเขียนมากเลยเขียนท่าอะไรยิ่งฮิ้วเนี่ยว่าเดี๋ยวก่อนถ้าสมมติเป็นฮอราชการมันมีความผิดอะไรไหมเนี่ยเอ้ามันผิดตั้งแต่มึงคิดจะทำแล้วเพราะอาจจะจ้างฮอเอกชนกันแต่นี่มีเยอะแยะไงอ่ะพี่ผมจ้างพี่เป็นคนทักโทษในเรือนจำหน่อยใครน่าจะใครไวนะเออโอ้โหแล้วไม่รู้ข่าวนั่งเทียนหรือเปล่าเอาเฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยไอ้แผน1กับแผน3เนี่ยอันนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ที่ให้นักโทษออกไปข้างนอกแล้วไปติดต่อคนอื่นมารับ1กับ3นี่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไอ้แผน2เนี่ยอันนี้คนเขียนบทถ้ามันยืนก็ไปแดกเติมไหมเออไอ้ผมว่าคุณรีบไปซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปทำไปสร้างเลยนะเออเขียนบทต้องมาแล้วจังหวะนี้แล้วต้องเขียนว่าแผนปฏิสกรรมบัญญินแหกคุกเขาบอกว่าไอ้เสาธงชาติเนี่ยมันหนักมากไม่สามารถที่คนแค่1 2 3คนเนี่ยจะแบกได้แล้วมันหาระเบิดมาจากไหนทั้งนั้นก็ก่อนเข้าเรือนจำมันต้องตรวจอาวุธตรวจอะไรพวกนี้อยู่แล้วคุณเปียนัทคุณเคยฟังข่าวเรื่องของการลักลอบส่งมือถือเข้าเรือนจำไหมอ๋อมันเอามือถือไปทำแสวงเครื่องเหรอมันก็คงมีวิธีแหละเออมันมีวิธีแต่มันก็ต้องมีคนในไงที่เอาเข้าไปให้ใช่เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ถูกขังเดี่ยวแล้วตอนนี้ถูกขังเดี่ยวแล้วเห็นบอกว่าเครียดด้วยนี่จะผูกคอตายแล้วนี่เออผูกแล้วมีคนเข้าไปช่วยทันอุ้ยสร้างข่าวลือเอ้าสร้างความสงสารให้ดูว่ากลัวแล้วจะได้ไม่ต้องมีคนมาจับตามองอะไรอย่างเงี้ยเหรออาจจะโดนกระทืบอยู่ข้างในแล้วก็แบบอัดถั่วดำไหมใครจะกล้าไปอัดไม่มีใครกล้าหรอกจริงแค่ก็โดนสั่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้เละแล้วแกมีคิดมีภัยต่อทุกคนเลยแล้วไงเนี่ยไม่ทำไมมันก็มันกล้าอุ้มผู้หน้าพี่ชายศาลข้างหน้าศาลอะมีพิษไหมอะไม่เคยมีใครเขาทำกันนะเพราะงั้นไอ้นั่นอะยากกว่าไอ้แค่เอาระเบิดไปวางจับเนี่ยมันจิ๊บจิ๊บมากเลยอะเพราะงั้นคนถึงได้กลัวครับแล้วอยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมเขาถึงคิดกล้าทำขนาดนี้นี่มาเฟียเมืองไทยเลยนะเราจะรายการเราจะโดนไหมเนี่ยมันแหกคุกมาได้เนี่ยเขาคงผมไม่เกี่ยวนะผมรู้เลยว่าตอนนี้หนังที่ห้ามฉายในกรมราชทัณฑ์มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับแหกคุกทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะมีอินสไปเรชั่นต้องให้คุณสอยุทธไปจัดเรื่องเล่าชาวเรือนจำไงเขาก็เลยบอกว่าคุยเรื่องอะไรก็ได้แต่อย่าคุยเรื่องการแหกคุกเดี๋ยวจะเป็นการปลุกระดมผมเชื่อว่าถ้าคนไม่แน่จริงมันไม่กล้าทำหรอกคนที่อยู่ในคุกเนี่ยแค่เข้าไปมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแต่แกไปหาพวกได้นะอยู่ไหนแกก็มีพวกนะก็มีดิเฮ้ยมึงจะเป็นพวกกูเปล่าเออมึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูสั่งลูกน้องอุ้มนะคนในคุกก็กลัวเออกูทำมึงไม่ได้กูสั่งอุ้มลูกเมียมึงได้อ่ะเออมีแต่พระเดชพระคุณนะไม่มีพระคุณนะมีแต่พระเดชเออเมื่อเช้าไปเจอครับผู้การแต้มมาครับก็ถามผู้การแต้มเนี่ยโอ้โหทำไมบัญญินนี่มันเส้นใหญ่อภินิหารเยอะจังเลยเขาบอกอุ้ยเครือข่ายมันโดนตำรวจจับหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่งั้นมันจะไปขอเงินสสที่นครสวรรค์ทำไมอ๋อนี่ขาดท่อน้ำเลี้ยงแล้วหรอโทรไปขอตังค์ไงคือถ้ามันติดต่อหาครอบครัวเขาเองไงจับมันโดนตำรวจจับแน่นอนครับเพราะตำรวจวางสายไว้หมดครับแต่พอมันเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็เลยรอดสสดันไม่ยอมเล่นด้วยโอ้โหแม่สสไม่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นด้วยเขาบอกอย่างนี้มีข่าววงในมาถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าน่าน่าเขาว่าเขาจะเคลียร์คดีได้มีข่าวว่าอย่างนั้นแต่เพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เอาด้วยเขาเลยเคลียร์ไม่ได้ก็เลยต้องวางแผนบุกชิงตัวเมียผบ.เรือนจำแกก็อยู่กับรัฐบาลมาก่อนไม่ใช่เป็นผู้ช่วยตอนนี้รัฐมนตรีนี่ก็เคยเป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วไม่มีใครหมดวาสนาแล้วไม่มีใครเอาใครจะเอาอ่ะใครจะเอาอ่ะไม่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าจะเป็นการเคลียร์เขามองกันอย่างนี้เลยนะถ้าบัญญินออกจากเรือนจำได้หมดสิทธิ์จับเฮ้ยหมดสิทธิ์จับแล้วทำไมอ่ะไปไหนอ่ะมันก็จะไปที่เขมรไปที่ลาวตามช่องธรรมชาติเออขนาดทักษิณเยาวยิ่งรักยังหนีได้ถ้าบัญญินออกมาก็หนีได้ครับครับอันนี้มันเป็นอภินิหารของประเทศไทยแต่นั่นคือเขาไม่โดนเอามาขังในเรือนจำไงนั่นแหละมันแต่บัญญินแม่งยิ่งกว่าอีกคือมันกะดักปล้นเลยโอ้โหแม่งจะชิงตัวผู้ชิงตัวผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามันจะชิงนะผมคิดว่ามันจะชิงช่วงเอาตัวไปศาลอ่ะจะไม่ชิงในคุกเฮ้ยมีหนังเรื่องนึงนะเรื่องนี้ที่ชิงตัวระหว่างทางก็มีนะ
เรื่องอะไรจำไม่ได้เชื่อเขาบอกถ้าจะทิ้งตัวต้องออกแก๊งนี้มาแก๊งไหนครับโดมินิกโทริโต้โอ้โหฟาสต์แอนด์ฟิเลียสไม่มึงจะขับจากคลองเปรมไปศาลายาเนี่ยรถก็ติดจะตายห่าแล้วมึงจะไปเหยียบ200อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเอารถหรูมาให้เขาเอารถเมย์สาย8มาโอ้โหแล้วให้คอมมานโดหน่วยหานุมานโอ้นั่งกันเต็มรถนะไม่มีใครชิงได้เอารถเมย์สาย8มาเนี่ยเร็วสุดแล้วในเมืองไทยเนี่ยอ๋อฟาสต์ผมว่านะมันไม่ได้วางแผนแล้วหรอกออกจากเรือนจำมารถติดโดนดักกี้รถติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องดักจี้หรอกวันนี้รถติดก็ดูเส้นที่มันไปนะเส้นนั้นรถมันติดอยู่แล้วนะแต่ลูกสาวเขาบอกว่าพ่อเป็นคนดีนะวันนี้เขาไปขึ้นศาลป่ะวันนี้เขาไปขึ้นศาลวันนี้ที่เขาเอาคอมมานโดของหน่วยหนุมานเนี่ยไปคุ้มกัน20คนถามว่าแปลกไหมไม่แปลกคดีอื่นๆที่เป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้ถ้าทางเรือนจำร้องขอมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัดกำลังไปให้ไม่ได้เป็นคนพิเศษที่ต้องอารักขาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมกลัวแหกกลัวแหกคุกก็เลยเอาทั้งตำรวจทหารเนี่ยมาช่วยคุ้มกันเป็นเรื่องปกติในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาประเมินอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจุดที่อ่อนที่สุดในการที่จะดักปล้นได้ครับก็คือการเดินทางไปศาลเพราะว่าหลายๆศาลครับมันก็หนีกันจากคุกศาลมันรู้ว่ามันมีช่องทางไหนไม่รู้แต่มันหนีง่ายกว่าในเรือนจำอ่ะครับไอการที่ตำรวจหรือราชทัณฑ์ก็แล้วแต่คุ้มกันหนาแน่นขนาดนี้ถ้าสมมติผู้ต้องหาแม่งหนีไปได้มันจะมีความผิดใครจะซวยมั่งผมเคยมีญาติเป็นตำรวจศาลวันนั้นนี่แค่คนร้ายมันวิ่งออกจากรั้วศาลไปโดนตั้งกรรมการสอบแล้วโอ้โหแล้วยิงให้ใครมันจะกล้าไปแต่เขาบอกว่าเขาแปลกใจมากคือมันมาจากเรือนจำมันก็มีโซ่ตรวนมาแต่พอถึงเวลาจังหวะหนึ่งมาโซ่ตรวนแม่งหลุดเองมันไปเรียนวิชาสะเดาะกลอนหรือเปล่าโซ่ตรวนหลุดแจอะไรเงี้ยแน่นอนใครเอาอะไรให้มันไขวะนั่งหลุดเองหลุดเสร็จปุ๊บมันปีนแล้วมันก็วิ่งเลยโอ้โหเนี่ยพี่ที่ถ่ายเมียพี่ที่หันตลอดใช่ใช่นะเพราะงั้นไม่แปลกใจถ้าเกิดคนจะเป็นห่วงคดีของบัญญินครับขนาดนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นนักข่าวเต้าข่าวกันมากด้วยอ้าวผมไปโทษนักข่าวเขาอีกไอ้เรื่องล้มเสาธงชาติไงแล้วกูปีนข้ามคนที่ออกไปมันสารภาพเฮ้ยอะไรขนาดนี้หรือว่ามันจะเป็นแผนกบกระแสอะไรของรัฐบาลบางอย่างหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกเขายังไงบิ๊กป้อมก็มานั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วอ้าวเขาตอบรับแล้วเหรอโอ้ยมาอยู่แล้วเอามาอยู่แล้วเหรอมาแน่อย่างงี้ปรับครม.ก็มีแน่สิเขาก็ต้องปรับนะสี่ยูมาก็ต้องออกไปแต่เห็นเขาว่าสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อาจจะยังนั่งอยู่อ้าวก็เห็นนักข่าวมีไหนไหมโยงไปการเมืองแล้วเห็นบอกมีนักข่าวเนี่ยไปลงข่าวไว้บอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยลายหาสมคิดว่าบอกว่ายังไม่ปรับครม.ตอนนี้หรอกตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ยเขาว่าโผล่ตัวใหม่ออกแล้วเฮ้ยอาทิตย์หน้าบ้านะอาทิตย์ถัดไปโผล่ตัวใหม่ออกแล้วเขาได้ชื่อรัฐมนตรีมานั่งแล้วก็เนี่ยนักข่าวบอกว่าบิ๊กตู่ลายหาสมคิดยังไม่มีปรับครม.ช่วงนี้ยังปวดหัวแก้ปัญหาเงินเยียวยาเอ้าแล้วบิ๊กตู่เป็นคนทำโผล่เหรออ้าเดี๋ยวก่อนคิดว่าบิ๊กตู่เป็นคนทำโผล่อะแล้วใครเป็นเจ้าพ่อตัวจริงเจ้าพ่อตัวจริงก็เจ้าพ่อที่นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไงโอ้บิ๊กป้อมเนี่ยนะบิ๊กป้อมเนี่ยแหละคนที่ทำให้บิ๊กตู่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยโอ้ในเนื้อข่าวเขาบอกขนาดนี้เลยเหรอบิ๊กตู่ลายหาสมคิดเออดินะแล้วเวลาเขาคุยกันก็คุยไงเวลาลายเนี่ยมันต้องมีคิดกูยังไม่ปรับนะยังไม่ปรับนะคิดตอนนี้เออว่ะคือตอนนี้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีสายเศรษฐกิจมากตั้งแต่กระทรวงการคลังครับไปยันกระทั่งรองรัฐมนตรีเศรษฐกิจกระทรวงพลังงานอาจารย์สมคิดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยจะเป็นโควต้าที่กลุ่มสามมิตรอยากจะได้มาครอบครองมากเขาบอกเลยว่าเป็นรัฐบาลแรกครับที่แจกเงินแล้วคนด่าอ้าวทำไมอ้าวก็ 5,000 คนเข้าไปด่าที่กระทรวงอ่ะโอ้คิดดูว่าแจกเงินยังไงให้คนด่าจริงๆแจกเงินนี่มีแต่คนชื่นชมใช่คะแนนเสียงมันต้องขึ้นแล้วแจกเงินแจกเงินแจกเยอะด้วยนะเนี่ยเป็นแสนล้านนะโอ้โหแต่คนด่าทำไมนี่งงนี่คือสิ่งที่เขาว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลเขาจะเปลี่ยนเป็นข้ออ้างหรือเปล่าข้ออ้างก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าบิ๊กป้อมมานั่งกระทรวงแล้วเอ้ยมานั่งหัวหน้าพรรคมานั่งหัวแล้วมีข่าวอันนึงทนายรณรงค์ทนายปิยะนัทผมโอ้ฟังแล้วผม Amazing Thailand มากกลุ่ม11พรรคเล็ก
เขาบอกว่าเสนอชื่อเต้พระราม7มงคลกิจอ่ะผมก็มีข่าวอันนึงจะบอกเป็นรัฐมนตรีผมว่ากลุ่ม11พรรคเล็กอ่ะยังไงก็ไม่ได้โควต้าอะไรหรอกทำไมล่ะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่ม11พรรคเล็กเอ้าแต่มันมีอำนาจในการต่อรองนะเขาไม่มีเสถียรภาพทำไมล่ะหลายๆครั้งที่สสเต้พระราม7แถลงข่าวครับบางอันเขาก็ไม่เอาเลยพอมันรวมกันหลวมๆครับมันก็ไม่มีอำนาจต่อรองไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเอออะแต่ถ้าเต้พระราม7เป็นรัฐมนตรีนี่คิดว่าไม่ได้เป็น เพราะว่าไม่มีฐานที่จะทำอย่างนั้นได้เอาอย่างของสี่กุมารที่ได้เข้าไปนั่งเนี่ยเขามีฐานดูแลสสแล้วสสเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันวันไหนบอกให้โหวตยังไงโหวตอย่างนั้นไม่มีว่าไปแยกเป็นฝ่ายค้านอิสระไม่มีไม่มีแตกแถวไม่มีแตกแถวถ้าไม่ได้ถอนตัวเลยอันนี้ก็ไม่กล้าถอนหรอกทำไมล่ะเพราะว่าถ้าถอนมาก็ไม่ได้มีผลกับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะมีแต่คนอยากจะย้ายมาซบรัฐบาลยากที่จะถอนออกไปแล้วตอนนี้เสียงเกินครึ่งแล้วเลือกตั้งตัวล่าสุดไปดึงงูเห่าก็ได้ดึงงูเห่ามาก็ได้นะเห็นสสของอนาคตใหม่อนาคตใหม่ก็ย้ายมาสสภาครัฐบาลสสของเสรีรวมไทยครับครับเห็นว่ามีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่อาจจะแยกตัวแล้วมารวมกับรัฐบาลก็ได้ครับเอ๊ะทำไมสมัยนี้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลไม่ค่อยเข้มข้นก็รัฐบาลคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าถ้ายังให้สวโหวตอยู่ครับบิ๊กตู่ก็จะมีแต้มต่อ250เสียงนั่นแปลว่าคุณจะให้เลือกแบบสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเอาง่ายๆผมก็สงสัยเหมือนที่คุณเปียนัทคุณรัฐสิทธิ์สงสัยทำไมช่วงโควิด19ไม่เห็นเปิดประชุมสภาแล้วตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจะธรรมนูญเขียนไว้อย่างงี้ครับให้สวรับรองการเปิดประชุมสภาแล้วสวใครเป็นคนเลือกมาก็คสช.ครับคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติผมคุ้นๆคำหนึ่งของอาจารย์คนหนึ่งผู้รู้กฎหมายที่เคยพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราคุณไหมไม่ใช่พวกเราคนไทยนะพวกเราพวกกันเองคือรัฐธรรมนูญตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เพราะงั้นมันก็ต้องได้แค่แบบนี้จะเอามากกว่านี้ไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้ที่เราจะทำได้ก็คือพยายามบอกเขาว่าไอ้เงินที่จะไปแจกเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยที่เขาตั้งกันไว้เนี่ยจะเอามาลงตรงจุดไหนจุดไหนต้องมีความชัดเจนอย่างล่าสุดแอดมินทนายคู่ใจแชร์ลงไปตัวนึงงบประมาณกูนึกว่าเงินกู้จะเอามาสร้างอาชีพสร้างรายได้ต้องไปแจกทำถนนมันงบรีบฟื้นฟูโลจิสติกไงทำถนนไม่เดี๋ยวเขาขนอย่างที่ธนาปีนั้นบอกเดี๋ยวมันขนถ่ายไม่ได้แล้วมึงขายของได้เหรอมึงจะขนของอ่ะมึงขายได้ไหมเตรียมไปขนแป้งเฮ้ยมาละการท่องเที่ยวก็เจ๊งตอนเนี้ยโอ้ยไม่ไปไหนก็ไม่ได้จริงๆมันต้องเอาเงินมาฟื้นอาชีพก่อนนะให้คนได้มีแบบทางเลือกที่2ที่3 new normal เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทางเลือกก็คือทำถนนไงคนจะได้เป็นกรรมกรกันถนนสร้างอาชีพถนนดีเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเดี๋ยวก่อนสร้างถนนมึงไปทำพระราม2ก่อนดีกว่าปะทำถนนเนี่ยมึงไม่ต้องมาทำช่วงโควิดได้ไหมเออมึงไปทำช่วงอื่นก็ได้ไอช่วงโควิดเนี่ยไอที่ควรต้องทำเนี่ยตั้งบริษัทแข่งกับแก๊ปกับไลน์แมนดิเฮ้ยมีงบคมนาคมเขาไม่โดนตัดเลยเออไม่โดนตัดนะงบคมนาคมตัด 2,000 ล้านนะคุณงบศึกษาที่การตัดประมาณ 20,000 กว่าล้านอ่ะคือเอางบเด็กเรียนหนังสือมาสู้ภัยโควิดเนี่ยแต่ไอ้งบทำถนนเนี่ยมึงไม่เคยลดเอานี่ไงเด็กคืออนาคตของชาติไงเด็กฉลาดเด็กมาชาติเจริญใช่แล้วไปตัดงบอีกไปตัดงบแต่ก็ดีอย่างนึงงบทหารก็ลดลงเขายอมตัดงบกลาโหมอยู่โอ้ยถ้าไม่ยอมตัดไม่ได้เลยโดนด่าเละทำไมนายกสั่งอ๋อนายกเป็นทหารใช่อดีตทหารอดีตทหารอดีตอะไรก็ปัจจุบันก็ยังเป็นทหารอยู่เป็นยศถือยศอยู่ถือยศอยู่อดีตผบ.ทบ.ว่านี่แหละคือประเด็นที่อยากจะบอกวันนี้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขามีการตั้งครม.ใหม่ไอ้รัฐมนตรีหม่อมเต่านั่นก็จะหลุดโผล่ไปหม่อมเต่าไม่ดีหม่อมเต่าไม่ดีตรงไหนอะหม่อมเต่าไม่ดีตรงไหนต้องถามว่าหม่อมเต่าอะทำอะไรดีบ้างมันเป็นเด็กสุเทพไงก็สุเทพเขาบอกว่าตอนให้หม่อมเต่าเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับประชุมครม.กันยังไงทำไม 5,000 ไม่จ่ายผู้ประกันตนหม่อมเต่าไปนั่งนี่อมอะไรอยู่อมอะไรอยู่ทำไมไม่พูดแล้วเรื่องแรงงานเนี่ยเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โจมตีมากใครเก่งไม่เก่งให้ดูตอนวิกฤตครับตอนวิกฤตเราก็ทำถนนไงเก่งก็สมควรที่ต้องปลดเศรษฐกิจออกสมควร
มันเป็นเก้าอี้ดนตรีน่ะอย่าไปคิดมากเราประชาชนทั่วไปเราก็อยู่กันตามปกตินี่แหละเขาก็ต้องไปแย่งเก้าอี้กันจัดสรรมันส่วนไงแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะที่พักของลุงกำนันปลดจะมีแผนจะปลดรัฐมนตรีแรงงานออกเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานที่เป็นที่ประจักษ์กูก็ยังไม่เห็นเพราะว่าเนี่ยรู้ไหมว่าญาติเราเนี่ยญาติพี่น้องประชาชนทุกคนทำงานถูกลดเงินถูกลดวันการทำงานจากโควิด19เสียภาษีแต่รัฐบาลไม่ดูแลเลยหม่อมเต่าเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ในที่ประชุมครม.ทำไมไม่ทักท้วงทำไมไม่พูดกลายเป็นว่าตอนนี้เงินที่โควิดเอามาจ่ายคนทำงานนอกระบบกันครับซึ่งตรวจสอบไม่ได้ครับหม่อมเต๋าเองนี่ก็อยู่คนเดียวนะไม่มีในระบบในระบบกับได้ยากกว่านอกระบบและกระทรวงแรงงานปัญหาเยอะมีที่ไหนรัฐมนตรีบอกจะเอาอย่างนี้ข้าราชการประจำบทไปอีกทางนึงอ้าวสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่มีความเป็นจุดๆสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงแรงงานครับก็เป็นเช่นนี้แหละนี่นะวิกฤตแทนที่จะทำให้เป็นโอกาสนะดึงคะแนนดึงเสียงเข้ามาแต่ผลสุดท้ายก็บริหารไม่ดีเพราะมันต้องมีอะไรบางประการนะที่จะต้องไปดูกันนะครับไปดูกันยาวๆแต่ยังไงก็ตามดีใจกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยฝากอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้ทำไงนะกดไลค์กดแชร์ไป3กลุ่มแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาแจกให้จำนวนจำกัดนะครับครับเดี๋ยวจะใช้เว็บถ้าแชร์เยอะเดี๋ยวก็สุ่มสุ่มนะครับแต่เราลงฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับท้ายนี้กดติดตามSubscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดทุกสาระดีๆครับครับสวัสดีเจนนุ่นโบลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224